สูตรก๋วยเตี๋ยวเนื้อราชวัฒน์ไม่เค็มไม่หวานภาษาจีนเขาเรียกเชงๆอ่ะคนที่ไม่ปรุงก็กินได้เมนูพิเศษของเราก็จะเป็นข้าวมันเนื้อเสิร์ฟกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวกับน้ำซุปของทางร้านครับผมรับรองว่าไม่เหมือนใครเนื้อเปื่อยเราส่วนดีๆมาทำแล้วก็น้ำซุปเราก็กลมกล่อมก็ลองชิมดูครับ สวัสดีครับผมเบนซ์ครับผมเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อราชวัฒน์สาขานางนิวาสครับผมจุดเริ่มต้นคือที่อยู่บริษัทเอเจนซี่ก่อนแล้วก็ไปทำสาขาที่ดูไบก็มาเปิดร้านนวดตัวจีนแล้วก็เจอโควิดไม่มีนักท่องเที่ยวจีนไม่มีอะไรทำก็เลยมาขี่แก๊ปทางเจ้าของสูตรก๋วยเตี๋ยวเนื้อราชวัฒน์ที่สมภาก็เรียกใช้ให้ไปขับรถให้ไปช่วยเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยครับแกก็เลยบอกว่าจะเอาไหมเดี๋ยวจะให้สูตรมาทำก๋วยเตี๋ยวขายตัดสินใจว่าจะทำร้านก๋วยเตี๋ยวแกก็เลยให้สูตรมาเปิดร้านครับหมดเร็วสุดกี่ชั่วโมงคะเราเปิด9โมงถึงทุ่มใช่ไหมครับไป2ไป3ก็หมดแล้ววันนั้นโดนไรเดอร์ไปพันกว่าบาทก็มีครับเขาก็มาสั่งพี่ก็งงว่าเอ๊ะทำไมอยู่ตั้งสนามหลวงถึงมาสั่งอันนี้ก็มีก็ตกใจเหมือนกันครับก็สนุกดีเนื้อเปื่อยเราส่วนดีๆของวัวครับมาทำแล้วก็น้ำซุปเราก็กลมกล่อมไม่เค็มไม่หวานภาษาจีนเขาเรียกเชงๆครับจะแบบออกกลางๆคนที่ไม่ปรุงก็กินได้ประมาณ2ชั่วโมงครับค่อยๆอุ่นมันนะครับจะไม่เร่งไฟเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อมันจะแตกก็ลองชิมดูครับ มีเมนูพิเศษของเราก็จะเป็นข้าวมันเนื้อเราทำเหมือนข้าวมันไก่แต่ใช้เนื้อแล้วก็มีน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวสูตรของทางร้านเองรับรองว่าไม่เหมือนไข่กลิ่นมันหอมๆครับผมเสิร์ฟกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวกับน้ำซุปของทางร้านครับผมรสชาติน้ำจิ้มจะออก3รสนะครับจะมีเปรี้ยวเค็มหวานแล้วก็จะมีกลิ่นเฉพาะทางร้านเป็นคนคิดสูตรเองไม่เหมือนใครแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะสั่งชิ้นสดเปื่อยหรือว่ารวมอะไรอย่างเงี้ยครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่65บาทครับธรรมดาพิเศษ75หม้อไฟ150แล้วก็ข้าวมันเนื้อก็65บาทครับผมผลตอบรับลูกค้าช่วงนี้ดีครับค้าเก่าก็มีคนที่อยากมาลองใหม่ก็มีครับขอฝากร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อราชวัฒน์นะครับสาขานางนิวาสเปิดบริการทุกวันครับหยุดวันที่1กับวันที่16 9 โมงเช้าถึงทุ่มหนึ่งมาลองดูครับ